สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวครับเราจะมาแกะกล่องกล้องแอคชั่นคาเมร่าตัวใหม่กันนะครับซึ่งจะต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีชื่อเดียวกันครับแต่ว่ามันมี2รุ่นนะครับก็คือ Nanotech M21 นั่นเองครับและเพื่อนๆครับที่เข้าเว็บไซต์ Lazada นะอยากจะกดสั่งกล้องแอคชั่นคาเมร่าเนี่ยพอกดไปดู M21 แล้วเนี่ยมันโผล่ขึ้นมา2ตัว2ราคาดังนั้นวันนี้เราจะมาดูครับว่า2ตัว2ราคานั้นแตกต่างกันยังไงบ้างครับกับ Nanotech M21จริงๆเนี่ยหลายๆครั้งครับเราจะซื้อของ Lazada ผิดนะครับเพราะว่าเราไปจำแต่ชื่อรุ่นนะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่ได้ดูสเปคที่เขาอธิบายไว้ใต้ description นะซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราซื้อของ Lazada เราควรจะดูสเปคด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้นะเป็นกล้องรุ่นนี้นะครับพอเวลาเพื่อนๆไปกดดูปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีการเทียบราคาใช่ไหมในเว็บ Lazada แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีราคาถูกกว่าแต่เหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ขายคนเดียวกันหรือผู้ขายคนละคนก็ได้นะครับในการที่ราคาถูกกว่าเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อแตกต่างครับยกเว้นเป็นช่วงโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นเนี่ยราคามันจะถูกลงจริงแต่ว่าถ้าชื่อเหมือนกันนะครับให้เราไปอ่านสเปคด้วยว่าสเปคที่เราจะได้นั้นน่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าครับอย่างตัวนี้เนี่ย Nanotech นะครับรุ่น M21 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น dual lens นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเลนส์2ตัวนะครับแต่ว่ามันมีจอแสดงภาพ2ตัวก็คือจอแสดงภาพด้านหลังกับจอแสดงภาพด้านหน้านะครับซึ่งมันจะมีตัวที่ชื่อเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผู้ขายคนเดียวกันด้วยนะคือ Nanotech นะครับรุ่น M21 ธรรมดาครับตัวนี้นะครับก็จะมีจอมองภาพแค่ตัวเดียวนะครับก็คือด้านหลังนะครับหลักๆเนี่ยแน่ๆคือต่างกันตัวนี้ครับแต่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าประสิทธิภาพเนี่ย2ตัวนี้ครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะว่าต่างกันยังไงบ้างแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้นะครับกล้องตัวที่ผมรีวิวแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ใส่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดสามเหลี่ยมข้างๆ description ออกมานะครับกดจากลิงก์ตรงนั้นไปเลยนะครับรับรองตัวเดียวกับที่ผมรีวิวแน่นอนครับไปแกะกล่องกันเลยดังนั้นครับเราจะคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆนะครับโดยการแกะกล่องออกมาเลยนะครับว่าของข้างในเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเรามาแกะตัว Nanotech M21 นะครับที่เป็นตัวธรรมดากันก่อนครับโอ้ของเยอะแกะออกมาแล้วนะครับตัวกล้อง Nanotech M21 ตัวธรรมดานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะตัวจอด้านหลังนะครับจอด้านหลังนะแต่ว่าไม่มีจอด้านหน้านะครับแต่ว่าสเปคต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปเทสด้วยกันนะครับซึ่งข้อต่อนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งหมดทั้ง9ชิ้นนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้กับแอคชั่นแคมเบร่านั่นแหละนะข้อต่อต่างๆครับจะให้มาเยอะทีเดียวมีสายลงสายรัดข้อมงข้อมือนะครับมีสายชาร์จอะไรมาเรียบร้อยนะแต่ไม่มีรีโมทนะครับรุ่นนี้ไม่มีรีโมทนะราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะเมื่อกี้ดูใน Lazada เนี่ยล่าสุดเนี่ยราคาประมาณ 1,300-1,400 นะแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอีกเหลือประมาณแค่ 1,200 เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้กล้องแอคชั่น 4K โอ้โหราคาแบบพันต้นๆ นะครับซื้อได้ละอ่ะทีนี้เราไปดูตัว M21 นะครับ Dual Lens ที่มี2จอกันบ้างครับคือจะบอกว่าแค่กล่องก็ดูดีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เห็นมาชัดเจนเลยนะว่ามีรีโมทมาให้นะครับแล้วก็กล้องอยู่ด้านบนนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเรามาดูว่าดูAll Lensจริงไหมผมก็งงนะว่าทำไมเขาใช้คำว่าดูAll Lensเพราะว่ามันมีจอ2จอคือจอแสดงสถานะนะครับด้านหน้ากับจอมองภาพด้านหลังนี่แบบนี้ฮะอุปกรณ์นะครับเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันตัวแอคเซสซอรี่เนี่ยให้มาเหมือนกันเลยนะครับข้างในกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ต่างตรงที่ว่ามีฝาหลังกับรีโมทเพิ่มมาให้นะแบบนี้นะเรามาดูที่ช่องใส่แบตเตอรี่นะครับช่องใส่แบตเตอรี่เนี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวที่เป็น Dual Lens เนี่ยเขาจะเป็นช่องเปิดแบบพับขึ้นนะครับแบบนี้นะเป็นบานสวิงนะแล้วก็เราก็ดึงแบตเตอรี่ออกมานะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 1,100 มิลลิแอมอาวเวอร์ครับส่วน M21 ธรรมดาเนี่ยจะเป็นพอเปิดออกมาแล้วครับจะเป็นเชือกห้อยอยู่แบบนี้นะแบตเตอรี่ก็ดึงออกมาได้เหมือนกันแบตเตอรี่นะครับอ้าว M21 ได้แบตเตอรี่เยอะกว่าครับคือ 1,200 มิลลิแอมอาวเวอร์นะครับมาดูดิหน้าตาแบตเหมือนกันไหมหน้าตาแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันครับเห็นไหมเป็นแบตคนละตัวกันนะครับแทนกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ต่างนะครับขนาดเท่ากันนะครับหลายๆอย่างเหมือนกันแต่แบตเตอรี่ไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นเวลาใครที่สั่งแบตเตอรี่สำรองนะครับก็สั่งจาก
แชทของ Nanotech เขาก็ได้นะเขาน่าจะมีแบตสำรองขายด้วยแต่ว่าให้ระบุรุ่นให้แน่ใจนะครับว่าของเราเนี่ยเป็น M21 ธรรมดาหรือ M21 Dual Lens ครับด้านบนนะครับเป็นปุ่มแบบเดียวกันเลยนะครับก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะปุ่มอัดวิดีโอปุ่มเปิดปิดอัดวิดีโอเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟแสดงโชว์สถานะเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนี่ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูฟังก์ชันพร้อมๆกันไปเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยฟังก์ชันเหมือนกันหรือเปล่านะครับฝั่งนี้นะครับคือตัวที่เป็น Dual Lens นะครับฝั่งนี้คือตัวธรรมดานะเปิดเลยอย่างแรกเลยที่เห็นชัดมากๆคือตัว Dual Lens นะครับเปิดเร็วกว่าครับนะเร็วกว่านะประเมินผลได้เร็วกว่านะครับส่วนตัวธรรมดาเนี่ยประเมินผลเปิดได้ช้ากว่านะมาดูที่หน้าจอของตัว Dual Lens ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจอไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกดปุ่มจากด้านนอกนะครับแล้วก็เมนูเดี๋ยวผมหาวิธีเข้าเมนูก่อนนะซึ่งเราจะเห็นว่า Dual Lens เนี่ยเขาก็จะมีจอแสดงสถานะด้านหน้าให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่การ์ดเดี๋ยวใส่การ์ดเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมใส่การ์ดไปเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยผมมองว่ามันจะอมฟ้านิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะอันนี้มันเป็นแค่หน้าจอแสดงผลนะครับเราไปดูกันที่คุณภาพไฟอีกทีนะทีเนี้ยเราก็จะมาดูนะครับว่ากล้องเนี่ยมาทำฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเวลาปกติผมถ่ายผมก็จะไม่ใช้ 4K นะครับเพราะไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องใช้ 4K ถ่ายนะครับผมก็จะถ่ายแค่180p นะครับ30เฟรมเรทก็เพียงพอกับการใช้งานของผมแล้วนะเพราะนั้นไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องการตัดต่อที่วุ่นวายมากๆนะครับถ่ายรูปได้ทำแลปได้นะครับมีเรื่องของการวัดแสงด้วยนะครับมี WDR เดี๋ยวผมลองปรับ WDR นิดนึงนะครับเป็นนี่สามารถถ่ายย้อนแสงได้นะครับ Record Audio ก็เปิดออนไว้นะครับเสียงจะได้เข้าด้วยนะถ่ายสโลโมชั่นมีการสั่นในตัวเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดไว้เลยนะครับทุกอย่างเราจะเปิดไว้ให้หมดนะเพื่อที่เดี๋ยวเทสการใช้งานนะครับมีปรับไว้บาลานซ์เดี๋ยวผมลองดูไว้บาลานซ์ก่อนตอนนี้ไว้บาลานซ์เป็นออโต้แต่ว่าด้วยกำแพงห้องผมมันเป็นสีเทานะครับมันก็เลยอาจจะออโต้ตอนนี้ทำงานไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกลางแดดกันนะครับปรับโทนสีได้โอ้โหฟังก์ชันเยอะนะเนี่ยมีลบนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยครับก็ไปดูเอานะเพราะว่าแอคชั่นแคมเมราตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากๆเลยโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเมนูฟอร์แมตนะครับซึ่งตัวนี้เฮ้ยมี internal memory ด้วยเหรอหมายความว่าไงหมายความว่ามันมี memory สามารถถ่ายภาพในตัวโดยที่ต้องใส่การ์ดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูสเปคเครื่องแป๊บนึงคือในสเปคเขาก็ไม่ได้เขียนมาครับนะไม่ได้เขียนมานะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกภาพได้โดยไม่ใส่การ์ดครับเดี๋ยวผมลองเอาการ์ดออกดูก่อนนะเห็นไหมไม่ได้หรอกไม่มีการ์ดจะไปบันทึกได้ยังไงนะครับเพราะนั้นต้องใส่การ์ดนะใส่การ์ดนะแปลว่า internal memory เนี่ยมันไม่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะการ์ดที่รองรับตัวเครื่องนะครับก็คือ64 GBนะครับแล้วควรเป็นคลาสสิบ U1 ขึ้นไปนะสำหรับคนที่ถ่ายบอกโอ้ยถ่ายไปแล้วภาพมันชอบตัดเองนู่นนั่นนี่นะครับคืออย่าไปใส่การ์ดถูกครับใส่การ์ดให้ดีขึ้นนิดนึงนะแล้วก็สำหรับคนที่ถ่าย 4K สำหรับคนที่ถ่าย 4K นะครับผมแนะนำเลยครับว่าใช้ U3 ไปเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับบอกก่อนนะฮะว่าอย่ามองภาพจากหลังจอตัวเนี้ยมันสีไม่ตรงครับผมคิดว่าสีมันไม่ตรงกับจอที่ผมฉายอยู่แน่ๆครับเพราะสีมันจะอมฟ้ามากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ภาพจริงๆกันนะทีนี้เรามาดูตัว M21 ธรรมดากันบ้างนะครับเมื่อกี้บอกก่อนนะว่าไม่ค่อยเหมือนนะครับตัวนี้จอแสดงภาพสีออกมาเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะในที่มืดนะแต่ต้องบอกว่าเฉพาะจอแสดงภาพนะครับเรายังไม่ได้ดูประสิทธิภาพตัวกล้องกับไฟล์จริงๆของมันนะเดี๋ยวลองมาดูครับวิธีการกดเหมือนกันเลยนะครับกดฟังก์ชันที่ปุ่มซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็ถ่ายสโลโมชันได้นะครับมีบันทึกภาพอะไรต่างๆได้แต่ว่าเมนูครับเวลาเข้ามาที่เมนูเนี่ยไม่เหมือนนะไม่เหมือนแล้วนะครับนี่ครับแล้วเราก็สามารถเลือกเฟรมเรทได้เหมือนกันนะครับเลือก 4K ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกต่ำกว่า 4K ลงไปได้ถึง 720p นะครับซึ่งปัจจุบันคงไม่มีใครใช้แล้วแหละนะแล้วก็ตัวสโลโมชั่นนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดคือ
120เฟรมเรทนะครับทีนี้ผมก็จะใช้แค่ Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับสำหรับการรีวิวเป็นภาษาไทยมาแล้วนะครับจริงๆตัวเมื่อกี้ก็สามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งค่านะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับเราก็เช็คไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่คิดว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการสั่นเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการทำงานแบบนี้เลยนะเปิดกล้องทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบันทึกนะครับพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเอาทั้ง2ตัวเนี่ยประกบคู่กันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไฟล์มันจะได้อยู่ในระยะใกล้เคียงกันนะครับผมกดอัดบันทึกพร้อมกันแบบนี้ทั้ง2ตัวครับโอเคเริ่มอัดบันทึกแล้วนะครับจริงๆภาพกล้องมอนภาพแป๊บหลังอะต้องบอกว่าตัวที่เป็นตัวธรรมดาภาพมันชัดกว่าครับนะสีดีกว่านะครับแต่ตัวที่เป็น Dual Lens เนี่ยสีจากวิวไฟเดอร์ข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองถ่ายในที่มืดนะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงนะให้มันเป็นที่มืดนะครับปึ๊บโดยการปิดไฟนี่นะครับปิดไฟอ่ะนะครับตอนนี้เป็นที่แสงน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเกิดnoise ไหมนะครับลองดูที่แสงน้อยนะฮะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะออกนอกบ้านกันไปเลยอันนี้ครับก็อันที่แสงน้อยมากๆครับอันนี้คือในห้องนะครับก็จะมืดเลยนะดูว่ามองเห็นไหมครับตอนนี้อยู่นอกบ้านนะครับดูแสงอันนี้คือแสงธรรมชาตินะฮะรู้สึกว่าเหมือนขนาดเลนส์ก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับลองถ่ายท้องฟ้านะครับดูโหมด HDR นะครับว่าทำงานเป็นยังไงนะฮะถ่ายย้อนแสงนะถ่ายย้อนแสงปึ๊บนี่ครับถ่ายย้อนแสงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอันนี้น่าจะ HDR ทำงานละนะภาพเป็นยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงปึ๊บนี่นะฮะลองดูนะครับว่าการสั่นทำงานเป็นยังไงบ้างครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเดินไปคุยไปครับเราจะดูว่าประสิทธิภาพของการสั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แล้วก็มุมมองก็จะประมาณนี้นะลองวิ่งครับวิ่งครับวิ่งก็ประมาณนี้ครับประสิทธิภาพของกล้องนะครับใครชอบก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับก็ไปกดสั่งกันเองได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ